สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแม็กเกอร์ Channel วันนี้พี่แม็กจะมาทำเส้นได้มาสะจันไปชมกันอุปกรณ์ก็มีดังนี้หลอดเส้นได้ลิควิดสิ่งที่ขาดไม่ได้กะละมังแรกเราก็ต้องใส่น้ำประมาณ3ขันเรียบร้อยต้นคลิปพี่แม็กลืมบอกไปว่าพี่แม็กต้องใช้สไลด์ด้วยส่วนน้องๆคนไหนที่อยากใช้ใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ครับผมที่มันทำให้เกิดฟองจากนั้นก็เอาหลอดมา4หลอดที่เราเตรียมไว้เอามาต่อได้เลยพี่แม็กก็จะต่อประมาณนี้ครับผมส่วนใครที่ต่อแบบไหนหรือว่าต่อเร็วกว่าพี่แม็กนะครับผมคอมเมนต์บอกด้วยพี่แม็กจะได้เอาไปนำไปใช้บ้างทุกคนนี่พี่แม็กก็จะต่อแบบนี้เลยพี่แม็กก็ได้มาแล้วผมประมาณนี้ทุกคนพี่แม็กก็เตรียมได้มาประมาณ1คืบกว่าๆนะครับผมแล้วก็มัดได้เลยพี่แม็กก็มัดไม่ค่อยคล่องนะทุกคนพี่แม็กก็จะมัดประมาณนี้นะครับมัดเป็นช่อตายดีกว่าเนาะพี่แม็กว่านะได้แล้วประมาณนี้จากนั้นก็หลอดจุ่มไปได้เลยคุกๆหน่อยครับผมดึงมาโอ้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนปึ๊บโอ้โหแตกนี่ได้แล้วใส่ได้ลงไปอ้าวทำไมไม่เหมือนในคลิปขั้นตอนนี้เอาหลอดลงกันเลยทุกคนลุ้นกันอย่าแตกอย่าแตกลูกพ่อได้แล้วแฟนใส่หน่อยเอ้าใส่แรงไปทุกคนใส่เบาหน่อยเอาไหม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 ถือลุ้นกันปึ๊บมาเบาเบาเบาทำไมไม่เหมือนในคลิปของคนอื่นเป็นยังไงเป็นไม่ได้เหรอหลอดใส่ลงไปแล้วดึงได้เลยได้หรือเปล่าปึ๊บโอ้โหแตกเอาใหม่ทุกคนอู้แตกอีกขั้นตอนนี้ยากหน่อยนะทุกคนพี่แม็กว่านะโอ้โหยากสุดเลยตอนนี้เฮ้ยได้แล้วใส่อุ๊ยแตกอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยมันน่าจะมีลมนะทุกคนปึ๊บใส่ได้ลงไปเอ้าทำไมไม่เหมือนในคลิปทุกคนของพี่แม็กแตกนะใครทำได้ไม่ได้เอาคอมเมนต์บอกพี่แม็กด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ทำไม่ได้ครับผมล้มละลายโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ทดลองไม่ผ่านนะครับพี่แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แม็กทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้พี่แม็กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ